You Library to Podcast are listening The Library Podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังกันอีกครั้งนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Library Podcast ในช่วง t h e a t r t i a l e ครับในวันนี้ผมมีเรื่องที่เป็นประเด็นตกเถียงกันมากในยุคนี้ผมก็เลยอยากนำมาคุยกันครับ เรื่องราวในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ the great resignation งานที่ดีชีวิตต้องไม่พังโลกที่คนรุ่นใหม่ครับค้นพบอิสรภาพหากคุณผู้ฟังได้ติดตามข่าวในช่วงนี้ในเกี่ยวกับแวดวงการทำงานเราจะเห็นเลยว่าคนส่วนใหญ่โหยหาถึงอิสรภาพมากขึ้นเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้มีโควิด19เข้ามาใช่ไหมครับเราก็เลยได้ทำงานอยู่ที่บ้านเรามีเวลาได้อยู่กับตัวเองอยู่กับครอบครัวมากขึ้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับ คนทำงานเขารู้ว่าเวลาชีวิตของเขาสามารถควบคุมได้มากขึ้นในช่วงเวลาที่เขาได้ work from home ครับเขารู้สึกว่าเมื่อต้องกลับไปทำงานที่ออฟฟิศหรือที่ทำงานเก่าของเขาเขารู้สึกว่าอิสรภาพมันหายไปครับโลกเรากำลังมีกลุ่มคนที่เรียกว่า career s k e p t i c i s m ครับบทความนี้ครับผมนำมาจากคุณธงชัยชนสิริพงศ์ครับผมเห็นบทความนี้น่าสนใจผมก็เลยอยากนำประเด็นนี้มาพูดคุยกันครับ ผมเห็นว่าเรื่องราวในตอนนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากในสมัยก่อนคนส่วนใหญ่อาจจะนึกว่าการมีชีวิตก็คือต้องขยันทำงานอยู่กับงานให้มากไต่เต้าไปในหน้าที่การงานตอนนี้ความเชื่อความเห็นของคนส่วนใหญ่เปลี่ยนไปครับโดยเฉพาะคนเจน Y กับเจนซเราเห็นว่าการเกิดมาเวลาชีวิต มันก็ไม่ได้เยอะการที่เราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการทํางานซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ใช่ความสุขมันอาจจะเป็นความเครียดความทุกข์จากเพื่อนร่วมงานด้วยซ้ําคนส่วนใหญ่เลยพบว่าอิสรภาพจริงๆแล้วไม่ควรที่จะขึ้นอยู่กับงานครับนี่เป็นเรื่องที่ทุกๆคนควรที่จะสนใจมากโดยเฉพาะคนที่ทํางานมาก่อนหรือแม้แต่ผู้บริหารครับ เพราะตอนนี้มีทั้งโอกาสมากมายเกิดขึ้นมีช่องทางการสร้างตัวตนในโลกได้เยอะกว่าเมื่อก่อนมหาศาลรวมถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นครับจากการ disruption กันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโรคระบาดสงครามหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนผ่านนวัตกรรมต่างๆสุดท้ายย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันซึ่งส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ในปัจจุบันอย่างเห็นได้ชัดใครที่ไม่สามารถปรับตัวได้ทัน ก็จะมีความรู้สึกว่าถูกทิ้งไว้ข้างหลังใช่ไหมครับคุณท็อปจิรรยุทธ์เขาได้พูดไว้ดีมากครับตอนนี้ IQ EQ 2อ,อย่างนี้ไม่พอแล้วนะครับต้องมี AQ ด้วยคือความสามารถในการปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นซึ่งผมขอพูดถึงปรากฏการณ์นี้ครับผู้คนลาออกจากงานจำนวนมากจนเกิดสิ่งที่เรียกว่า the Great Resignation หรืออภิมหาการลาออกครับ ตอนนี้ครับในหลายประเทศทั่วโลกคนทํางานลาออกกันครั้งใหญ่แม้กระทั่งในไทยเองที่ถ้าเรามองไปรอบตัวตอนนี้เพื่อนร่วมงานเราหลายคนก็ทยอยออกจากงานหลังสถานการณ์โควิดดีขึ้นซึ่งมีการทํานายไครับว่าหลังโควิดจบคนจะลาออกอย่างมหาศาลครับตอนนี้ครับกว่า41ก็ก็กำลังพิจารณาเรื่องลาออกหรือเปลี่ยนงานและ38บอกว่ากําลังจะลาออกไวๆนี้ด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกันครับทั้งที่สถานการณ์ ดีขึ้นจนสามารถกลับไปทำงานได้ที่ออฟฟิศอีกหนึ่งกิจกรรมในการใช้ชีวิตรูปแบบเดิมได้แล้วแ,แท้แต่ผู้คนกลับทยอยลาออกจนเกิดปรากฏการณ์การลาออกครั้งใหญ่นี้เกิดขึ้นผมไปดูในบทความของ Harvard Business Review ครับเขาเผยว่าสถานการณ์โรคระบาดครับทำให้คนทำงานเกือบครึ่งครับ50%ไม่สนใจเรื่องการไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้นในอาชีพครับ ซึ่งถ้าการไต่เต้านั้นต้องแลกมาด้วยคุณภาพชีวิตที่แย่ลงเขาขอเลือกคุณภาพชีวิตดีกว่าซึ่ง3เรื่องใหญ่ครับเหตุผลที่ผู้คนลาออกมีประมาณ3กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มแรกครับคืออิ่มตัวกับการทํางานเขาลาออกเพราะต้องการเลือกเส้นทางเดินใหม่ทํางานมาจนถึงจุดอิ่มตัวต้องการสร้างการทํางานบทใหม่ให้กับชีวิตกลุ่มที่2ครับมีความรู้สึกว่าอยากลาออกมาตั้งนานแล้ว เขารู้สึกว่าที่ทํางานไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขาเลยเขาคิดเรื่องลาออกมานานแล้วแต่พอเจอวิกฤตโควิดยิ่งเห็นชัดว่าลาออกดีกว่าและกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มที่อยากค้นหาตัวตนเขาลาออกเพื่อไปตามหาตัวตนใหม่โควิดครับทำให้เขาได้มีเวลาไปคิดถึงชีวิตแบบใหม่ได้กลับมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นเขาเลยขอเปลี่ยนไปทําอาชีพใหม่เลยก็มีและตอนนี้ครับมีอีกหนึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาด้วย นั่นคือในตอนนี้ครับโลกของเรากำลังมีกลุ่มคนที่เรียกว่า c u r i a u s skepticism ครับ c u r er i a s k e p t i c i s m ครับเป็นคำที่ชา l i ลีวอ s เซลนักข่าวที่เขียนประเด็นเรื่อง future of work จาก The New York Times ตั้งขึ้นมาโดยหลังจากที่เขาได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตการทำงานจำนวนมากเขาค้นพบว่าตอนนี้ครับโลกเรามีหนึ่งเทรนที่เด่นขึ้นมานั่นคือการตั้งคาถามกับงานที่เขากาลังทาอยู่ ผมเชื่อว่าพอมาถึงจุดนี้คุณผู้ฟังหลายคนก็น่าจะเริ่มมีคำถามกับงานที่ทำอยู่ผมว่าหลายคนเลยที่พอโควิดสถานการณ์เริ่มกลับมาดีขึ้นเราเริ่มมีคำถามว่าจริงๆการได้ทำงาน work from home การได้ทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราไม่เคยรู้ด้วยซ้ําว่ามันมีความสุขแบบนี้อยู่แต่พอโควิดมาครับเราได้เจอช่วงเวลาที่เราได้ใช้เวลาควบคุมตัวเองเรามีเวลามากขึ้นเราไม่ต้องไปเจอรถติดเราไม่ต้อง มีการประทะักับเพื่อนร่วมงานซึ่งนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่เราจะเจอกันในแวดวงการทํางานอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งนี่แหละครับหมายถึงกลุ่มคนที่ตั้งคําถามหรือตั้งข้อสงสัยกับอาชีพและการทํางานผู้คนเริ่มตระหนักว่าอาชีพไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหากคุณผู้ฟังได้ฟังพอดแคสต์ที่ผมพูดเนี่ยน่าจะเข้าใจเลยครับว่าสิ่งที่ผมสื่อจะตรงกับประเด็นที่ผมพูดในพอดแคสต์หลายๆเรื่องมากๆผมขอยกจากหนังสือ The Tree Happiness สะกันการปิมาไม่สามสุข ความสุขของมนุษย์จริงๆแล้วต้องเรียงเป็นลำดับเริ่มจากสุขภาพความสัมพันธ์แล้วก็หน้าที่การงานหรือความสําเร็จทางความร่ํารวยแต่คนส่วนใหญ่อาจจะคิดถึงความร่ํารวยจนเราแทบไม่มีเวลามานึกถึงสุขภาพหรือความสัมพันธ์เลยด้วยซ้ําโดยเฉพาะก่อนที่จะมีโควิดเราตั้งหน้าต,ตั้งตาทํางานกันขยันกันมากจนเราไม่มีเวลามาตกผลึกความคิดให้กับตัวเองเลยใช่ไหมครับแต่พอเรามีเวลาได้อยู่กับตัวเองจริงๆเรารู้เลยว่าสิ่งสําคัญในชีวิตจริงๆแล้ว มันคืออะไรผมเองก็เป็นอีกกลุ่มนึงครับที่คิดถึงในสิ่งสําคัญเหล่านี้จากช่วงเวลาที่ได้อยู่กับตัวเองมีเวลาได้ work from home ครับด้วยนิยามน,นี้แหละเราจึงต้องเข้าใจว่าคนในกลุ่ม career skepticism ไม่ใช่คนที่เกลียดค้านหรือรังเกียจการทํางานแต่คนกลุ่มนี้เขาเข้าใจดีว่าโลกหมุนไปด้วยการทํางานด้วยซ้ํา แต่เขาก็ยังเชื่อว่าคนเรายังต้องทํางานมาเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายแต่คนกลุ่มนี้เขาก็ยังเชื่ออีกครับว่าการทํางานเพื่อหาเงินมาจ่ายค่าอะไรต่างๆในชีวิตมันไม่พอครับเพราะงานที่เขาอยากได้ต้องเป็นงานที่สะท้อนการใช้ชีวิตและถึงที่สุดแล้วต้องสะท้อนตัวตนและคุณค่าของตัวเขาด้วยซึ่งคนกลุ่มนี้ครับจะตั้งคําถามกับงานประเภทที่ว่าหากทํางานแล้วชีวิตไม่ดีขึ้นจะทําไปทําไม ซึ่งผมขอยกคําถามนี้ให้คุณผู้ฟังได้ลองถามกับตัวเองนะว่าถ้าทุกวันนี้คุณยังมีความทุกข์กับการทํางานรู้สึกเหนื่อยทุกครั้งเวลาทํางานเสร็จผมก็ขอถามว่าตอนนี้คุณยังทําไปเพื่ออะไรถ้าคุณทําไปเพื่อเงินผมมั่นใจว่าเราจะอยู่กับจุดๆนั้นได้ไม่นานครับเพราะคุณภาพชีวิตของเราก็จะแย่ลงหากตอนนี้คุณกําลังต้องทํางานที่ไม่ชอบก็ขอให้มั่นใจว่าในช่วงเวลานี้คุณก็กําลังสร้างโอกาสใหม่ๆ ที่ทำให้ตัวคุณในอนาคตได้ออกไปทําในสิ่งที่ชอบในที่สุดเพราะถ้าคุณไม่เริ่มในตอนนี้มันก็จะไม่มีทางเกิดขึ้นเลยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงในโลกใบใหม่งานที่ดีกว่าไม่ใช่การไต่เต้าขึ้นไปมีตําแหน่งสูงๆเสมอไปแต่งานที่ดีชีวิตก็ต้องดีด้วยและถ้าพูดได้ถึงที่สุดครับการเป็น career skepticism ครับหรือตั้งคําถามกับอาชีพและการทํางานมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับ เพราะเมื่อโลกเปลี่ยนคุณค่าสายตาที่เรามองโลกมันย่อมเปลี่ยนไปเสมออยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับความเชื่อที่แตกต่างกันเหล่านี้ได้อย่างไรทีนี้ผมก็ขอยกเคสกรณีที่คนรุ่นใหม่อยากจะลาออกจากงานมาเดินตามเส้นทางของตัวเองสิ่งที่คุณจะเจอเป็นอันดับแรกเลยก็คือแทบจะไม่มีใครเข้าใจคนจริงๆเลยครับตอนที่คุณอยากจะทําตามเป้าหมายตัวเองคุณไปบอกคนนั้นคนนี้ ไม่มีใครฟังคุณเลยทุกคนจะฟังคุณก็ต่อเมื่อคุณทําสําเร็จจริงๆนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับและผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคุณจะต้องเจอคาวิพากษ์วิจารณ์แน่นอนและคุณต้องลงมือทําด้วยความเชื่อมั่นในตัวเองเท่านั้นและทุกคุณผู้ฟังครับกาลังคิดที่จะหาอิสรภาพให้กับตัวเองโหและนี่เป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนได้ค้นหาให้พบหรือคุณมีความคิดที่อยากจะลาออกจากงานมีบทความนี้ครับเขาได้เขียนคําถามมาว่าเราควรถามตัวเองไว้ด้วยก็คือคําถามที่หนึ่งครับ เราจําเป็นต้องลาออกจากงานเพื่อตามหาตัวเองใช่หรือไม่ข้อที่2เราจําเป็นต้องออกจากงานเพื่อตามหาชีวิตที่ดีขึ้นใช่หรือไม่ลองถามตัวเองครับและขอให้ฟังเสียงจิตวิญญาณของคุณดูสักครั้งโลกใบนี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดคุณแค่ต้องมีแผนที่ยืดหยุ่นไม่ใช่แผนที่แข็งแกร่งนะครับคุณต้องมีแผนที่ยืดหยุ่นต้องมี resilience ในตัวเองและผมเชื่อว่าความล้มเหลวอันน่าสะพึงกลัวในวันนี้คือตัวคุณ ที่เติบโตอย่างสง่างามในอนาคตแต่อย่าลืมครับว่าถึงที่สุดแล้วชีวิตนี้เป็นของคุณและชีวิตคือการทดลองคือการเลือกที่จะทำกับไม่ทำเท่านั้นเองหากเราเห็นคนหลายคนออกไปจากบริษัทเก่าออกมาจากที่ทำงานเขาอาจจะทำงานหนักกว่าเดิมแต่ประเด็นคือเขาทำงานหนักกว่าเดิมแต่เขารู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองได้ดีขึ้นถ้าเขาได้ทำในสิ่งที่เขารัก แน่นอนครับยุคนี้มันเป็นยุคแห่ง Creative Class ครับคนจำนวนไม่น้อยออกจากงานบริษัทเอาความสามารถของตัวเองไปรับงานฟรีแลนซ์เข้าสู่โลกของ Gig Economy เต็มตัวและในทายที่สุดแล้วผู้คนจะยังทำงานแต่ครับคำว่างานได้เปลี่ยนความหมายไปแล้วจากเมื่อก่อนเพราะคนรุ่นใหม่มองเห็นว่างานที่ดีคืองานที่ทาแล้วได้เงินสนุกและชีวิตต้องไม่พังด้วยและถ้าคุณผู้ฟังถามความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ สำหรับผมแล้วผมมองไปในด้านบวกเพราะการที่คนเลือกอิสรภาพมาก่อนงานนั่นหมายความว่ามนุษย์กำลังเห็นว่าทุกชีวิตสามารถสร้างอิสรภาพในชีวิตให้กับตัวเองได้ไม่ใช่การยึดติดอยู่กับงานยึดติดอยู่กับสวัสดิการแต่เป็นการเชื่อมั่นและพึ่งพานในตัวเองสำหรับผมผมมองไปในด้านที่ดีมากๆด้วยซ้ำหากใครก็ตามครับที่กำลังมองว่าคนรุ่นใหม่ที่กำลังเริ่มทำงานไม่มีความอดทนโอ้ี่เป็นสิ่งที่ผมได้ยินบ่อยมากคน รุ่นที่เขาทำงานมาก่อนมักจะพูดว่าคนรุ่นใหม่ไม่มีความอดทนทํางานนิดหน่อยก็ลาออกแล้วแต่ผมแทบจะมองตรงกันข้ามเขาอาจจะไม่ได้ทุ่มเทก,กับงาน100%ครับ แต่ผมเองก็ได้ลองไปถามเด็กรุ่นใหม่ครับคำตอบที่ผมได้ส่วนใหญ่ก็คือเขารู้ว่าชีวิตของเรานั้นมันช่างสั้นเหลือเกินการที่คุณใช้เวลาหนึ่งวันทำงานที่คุณไม่ได้รักเท่ากับคุณยอมสละชีวิตตัวเอง24ชั่วโมงให้กับเป้าหมายและความฝันของคนอื่นทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจถูกใช้ไปกับเส้นทางของคนอื่นและที่สำคัญครับคือคนรุ่นใหม่ เขาเข้าใจและตระหนักในเรื่องนี้มากกว่าคนรุ่นก่อนเพราะโลกที่เชื่อมถึงกันอย่างไร้พรมแดนเขาสามารถเข้าถึงข้อมูลตรงไหนก็ได้เขาเห็นเทรนดเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและเขามองเห็นโอกาสครับสิ่งสำคัญเลยคือเขารู้ว่าการสร้างงานสามารถทำได้แม้ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตามเขาเห็นโอกาสนั้นและไม่แปลกที่เขาจะมีความฝันที่คนรุ่นก่อนจะไม่เข้าใจครับ แต่อีกแง่หนึ่งครับหากคนรุ่นใหม่อยากที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยการไปอยู่ในองค์กรหรือเป็นทีมงานให้กับใครก็ตามคุณก็ยังจําเป็นที่ต้องฝึกความคิดสร้างสรรค์ผน,นวกกับความถ่อมตนและเรียนรู้จากคนรุ่นก่อนให้มากเพราะการทํางานในองค์กรต้องใช้ความอดทนและการพัฒนา emotional intelligence ไม่ว่าอย่างไรก็ยังเป็นเรื่องที่สําคัญสําหรับผมอยูด่ดีเราจะเห็นได้ว่าสถานการณ์การระบาดของโรคร้ายในช่วงที่ผ่านมาทําให้คนมีเวลาไต่ตรองว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการในชีวิตจริงใช่ไหมครับและอะไรคือสิ่งที่ต้องให้ความสําคัญความสุขที่ได้ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับครอบครัวอาจเป็นสิ่งที่คนยุคใหม่โหยหามากกว่าเงินเดือนที่ดึงดูดใจหรือโบนัสปลายปีที่ไม่คุ้มค่าพอจะแลกกับความสุขตรงหน้าจนมีความคิดที่ว่าหากต้องเลือกระหว่างสวัสดิการที่ดีกับความยืดหยุ่นที่ได้จากรูปแบบการทํางานใหม่มีแนวโน้มสูงมากครับที่คนส่วนใหญ่จะยอมทิ้งโบนัสก้อนโต เพื่อแลกกับความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีหรือเขาอาจจะมองหาบริษัทที่มีข้อเสนอที่ตอบโจทย์ชีวิตมากกว่าและสามารถมอบคุณภาพชีวิตที่ดีได้ครับนี่คือปรากฏการณ์ The Great r e g n s t i o n นะครับและผมเองก็สนใจในเรื่องนี้มากๆผมก็เลยนำมาเป็นบทความให้คุณผู้ฟังเพื่อเราจะมองเห็นโอกาสเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและถ้าคุณผู้ฟังเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากมองหาอิสรภาพในชีวิต ผมก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณได้ลงมือทำสิ่งที่คุณต้องทำสิ่งที่คุณจะตัดสินใจไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างไรสิ่งนั้นสำหรับผมแล้วมันสวยงามเสมอครับ แลถ้าคุณผู้ฟังชอบพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้ครับคุณผู้ฟังสามารถกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library Podcast ได้ครับหากอยากสนับสนุนผมนะครับคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือได้จาก The Library Shop หนังสือทุกเล่มเนื้อหาทั้งหมดเป็นเนื้อหาที่ผมคัดกรองมาให้คุณผู้ฟังและเป็นหนังสือที่คุณควรได้อ่านจักครั้งในชีวิตครับและในวันนี้ครับผมไลออน The Library ขอลาไปก่อนครับขอให้วันนี้เป็นวันของคุณสวัสดีครับ